มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากเข้าไปอีกโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็รอบบ้านอาจจะมีสุนัขจรจัดอ,อยู่อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยะนะครับช่วงนี้เราจะไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีเด็กชาย7ขวบนะครับถูกสุนัขกรุมขย่อนะครับซึ่งล่าสุดอาการของน้องนั้นยังน่าเป็นห่วง โดยทางแพทย์เองได้มีการเร่งทำความทำการผ่าตัดเนื่องจากว่าบาดแผลนั้นฉีกขาดถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังครับค่ะเรียกว่าร่างเนี่ยพุนเลยนะคะ,ะสำหรับน้องเจ็ดขวบคนนี้นะคะไปชมกันเลยนะครับทางด้านของแพทย์หญิงนัทวันเทพนรงค์นะครับกุมารแพทย์โรงพยาบาลวชิรภูกเก็ตซึ่งเป็นผู้ทำการรักษาน้องดีแม็กอายุ7ปี8เดือนนะครับที่สุก สุนัตจลจัดเนี่ยสี่ตัวรุมกัดได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลจากการถูกกัดนับร้อยแผลนะครับตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าซึ่งก็ได้พานางลำแพนแต้มสีมันดาน้องดีแม็กพร้อมกับปิดาและก็ญาติเข้าเยี่ยมอาการภายในห้อง ICU นะครับที่ที่ตึกสันนิยมเพื่อดูอาการเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยประมาณ5นาทีด้วยกันก่อนที่จะให้ทั้งหมดออกมาจากห้องมาคอยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าและก็คณะแพทย์จะนำตัวน้องนะครับเข้าทำการผ่าตัดเพิ่มเติมด้วย แพทย์หญิงนัทวันก็บอกว่าขณะนี้น้องรู้สึกตัวดีนะครับความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนสภาพบาดแผลมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะคอลำตัวและก็แขนขาทั้งสองข้างโดยลักษณะบาดแผลเนี่ยฉีกขาดถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับนี่คือจากการประเมินจากแพทย์ในเบื้องต้นการรักษาเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการทําความสะอาดแผลภายนอกหลังจากนี้จะมีการทําความสะอาดบาดแผลเพิ่มเติมมีการตกแต่งบาดแผลโดยศัลยะแพทย์ทั่วไปและศัลยะแพทย์ตกแต่ง โดยจะต้องมีการเข้าห้องผ่าตัดเพื่อประเมินบาดแผลในเชิงลึกอีกครั้งว่าจะมีการวางแผนการรักษาอย่างไรนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับต้องมีการเฝ้าระวังดูอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับจะต้องประเมินบาดแผลเรื่องของการติดเชื้อเป็นหลักรวมไปถึงเรื่องของความดันโลหิตส่วนสภาพจิตใจนั้นนะครับน้องยังรู้สึกหวาดกลัวจึงต้องได้รับการฟื้นฟูโดยแพทย์จิตเวชท,ที่จะมาช่วยประเมินสภาพอารมณ์และก็ความรู้สึกอีกครั้ง ส่วนเจ้าสุนัขสี่ตัวที่รุมกัดน้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพังงาก็ได้มีการกักตัวไว้เพื่อรอดูอาการอีก7วันด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าสุนัขเนี่ยถ้า<ฆ><ฆ>เขาอยู่กันหลายๆตัวนะครับเขาจะมีลักษณะการทำมาหา,าการหากินแบบกลุ่มเมื่อเริ่มมีตัวใดนะครับที่เริ่มเข้าไปรุมเด็ก<ฆ> ตัวที่เหลือจะเข้าไปรุมด้วยอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับคือสุนัขท,ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเคยมีคนนํามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะพอโตขึ้นมาก็ปล่อยทิ้งให้หากินกันเองตรงบริเวณใต้สะพานเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเร่งช่วยเหลือต้องเร่งช่วยกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการควบคุมสุนัขจรจัดนะคะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์สลดแบบนี้เกิดซ้ําขึ้นอีกตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของดู แ,แต่ในส่วนของสุนัขจรจัดพวกนี้ใครจะรับผิดชอบดูแลก็ต้องให้หน่วยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสลดที่มาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลน้องๆให้ดีๆด,ด้วยนะคะ